ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามนโยบายของคณะสงฆ์โดยมติมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศซึ่งปีนี้เป็นรุ่นที่25ดังที่ได้เจริญพรให้ทราบไปพอสมควรแล้วซึ่งปีนี้ได้จัดโครงการขึ้นเป็นโครงการเพื่อที่จะอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรังคูลก็จะมาบรรจบกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพอดีเพราะโครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่4มีนาคมก็จะไปสิ้นสุดในวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2562นี้รวมเวลาที่ดำเนินการ3เดือนด้วยกันโดยปีนี้มีผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจำนวน115รูปด้วยกันในระยะเวลานี้ระหว่างวันที่17เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคมก็เป็นการเดินทางไปศึกษาดูงานการทำหน้าที่ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศณประเทศอินเดียเนปาลแล้วก็เป็นการไปนมัสการสังเวชนียสถานเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เกิดศรัทธายิ่งขึ้นในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในวันที่23เมษายนพุทธศักราช2562ก็ได้มาทำกิจกรรมอยู่ที่วัดไทยกุชินาราเฉลิมราชซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติรุ่นเก้ารัชกาลที่9โดยก่อนหน้านั้นในวันที่19เมษายนก็ได้ประกอบพิธีเปิดกิจกรรมที่วัดไทยพุทธคยาโดยพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาในฐานะที่ปรึกษาที่การบดีในฐานะรองประธานคณะกรรมการดำเนินงานในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการได้ดำเนินการเปิดให้โอวาทและก็พาเจริญพระพุทธมนต์ณพระเจดีย์พระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธกยาก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่น่าที่จะเกิดความสำคัญให้กับผู้เข้ารับการอบรมเพื่อที่จะไปเป็นพระธรรมทูตในประเทศต่างๆทั่วโลกเช่นกันในการทำโครงการลักษณะนี้ก็เพื่อที่จะให้พระธรรมทูตหรือพระสงฆ์ไทยที่จะไปทำหน้าที่ในประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นได้ฝึกตนเองเพื่อให้เกิดปัญญาในกระบวนการทั้ง3ก็คือสุตตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังการฟังก็ฟังจากท่านพระธรรมวิทยากรจากผู้ทรงพระวุฒิเป็นต้นจากกินตมยปัญญาการฟังแล้วก็ตามการไปดูสถานที่ที่สำคัญในสังเวชนียสถานและที่ที่เกี่ยวข้องก็นำมาพิจารณาไตรตรองตามสมควรแล้วก็จะเกิดการตัดสินใจเป็นภาวนามยปัญญาได้แล้วในขณะเดียวกันก็จะมีกิจกรรมพื้นฐานต่างๆเช่นการทำวัดสวดมนต์การปฏิบัติอธิษฐานจิตให้ครบเป็นปัญญาของตนโดยขบวนการที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาการรักษาตนรักษาหน้าที่รักษากิริยารวมถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พระธรรมทูตสายต่างประเทศของไทยเราณประเทศอินเดียและเนปาล นั้นได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ในการศึกษาในการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีงามทำให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีทั้งในส่วนของการรักษาพุทธพจน์เผยปฏิบัติตามพระพุทธธรรมคำสอนแล้วก็การเผยแผ่พุทธธรรมคำสอนแล้วก็ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธไทยและชาวพุทธในประเทศอินเดียแห่งนี้วันที่23เมษายนพวกเราก็ได้เดินรับบาตรบิณฑบาตในหมู่บ้านที่ไม่ไกลนักจากวัดไทยกุชินาราในหมู่บ้านอรุธะซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่เป็นที่ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ไกลจากที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วก็มีท่านผู้ที่เป็นกรรมการกลางแจกอัฐิคือท่านโทนภามเป็นต้นเราก็ได้ไปดูวิถีชีวิตได้รับทานเป็นการเพิ่มบารมีให้กับผู้ที่เป็นชาวบ้านที่ปฏิบัติตนพระธรรมทูตก็ได้สังเกตกิจกรรมของพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่อินเดียเนปาลและอื่นๆด้วยนอกจากนั้นการทำกิจกรรมอย่างนี้ก็จะดำเนินไปจนถึงวันที่1พฤษภาคมซึ่งจะกลับเข้าไปที่วัดไทยสารนาถที่เมืองพาราณสีซึ่งเป็นที่แสดงปฐมเทศนาเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นกิจกรรมของพระสงฆ์ไทยที่ทำขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาตนเองเตรียมความพร้อมตนเองเพื่อที่จะไปเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศให้เหมาะสมดีงามเพราะนั้นท่านผู้ใดที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมในโครงการนี้ในกิจกรรมนี้ก็ขอเจริญพรติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครหรือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยาหรือที่สำนักงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลก็ได้ขอเจริญพรภาพพระครูปริยัติโพธิวิเทศเจ้าวาดวัดไทยเชตวันมหาวิหารนครสาวัตถีรัฐอุตรประเทศสาธารณรัฐอินเดียซึ่งได้รับมอบหมายตามสายงานพระธรรมทูตไทยอินเดียเนปาลให้มาทำหน้าที่ประกาศพระศาสนาในโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนากลับคืนสู่แผ่นดินพุทธภูมิเป็นโครงการของคณะสงฆ์ไทยที่เกิดขึ้นด้วยการร่วมมือขอความร่วมมือจากรัฐบาลอินเดียในยุคสมัยที่รัฐบาลอินเดียนำโดยพระท่านศรียอราเนรูอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศอินเดียได้มีหนังสือเชิญชวนชาวพุทธจากประเทศต่างๆทั่วโลกได้กลับมาฟื้นฟูพุทธศาสนาณแผ่นดินพุทธภูมิหรือแผ่นดินอินเดียแห่งนี้ด้วยว่าพุทธศาสนาหลังจากที่เกิดขึ้นอุบัติขึ้นณแผ่นดินนี้แล้วก็ได้เจริญรุ่งเรืองมา 1,600 กว่าปีจากนั้นก็เริ่มเสื่อมทรุดและเริ่มมีการฟื้นฟูรัฐบาลอินเดียจึงมีโครงการฟื้นฟูพุทธศาสนากลับคืนสู่แผ่นดินพุทธภูมิรัฐบาลไทยนำโดยสมัยนั้นก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีโครงการตอบรับคำเชิญของรัฐบาลอินเดียจึงได้มีมติในการมาสร้างวัดไทยแห่งแรกขึ้นในต่างแดนก็คือวัดไทยพุทธคยารัฐวิหารประเทศอินเดียใกล้ที่ตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีการส่งหัวหน้าคณะพระธรรมทูตและคณะสงฆ์พระธรรมทูตมาปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้จากโครงการแรกสร้างวัดไทยพุทธคยาก็มีการขยายงานสร้างวัดตามพุทธสถานต่างๆอย่างเช่นที่วัดไทยนาลันทาวัดไทยสารนาถที่พาราณสีวัดไทยกุสินาราที่ปรินิพพานวัดไทยลุมพินีที่ประสูตรในเขตประเทศเนปาลวัดไทยเชตวันมหาวิหารและวัดไทยอื่นๆเกิดขึ้นจนณขณะนี้ตามโครงการฟื้นฟูพุทธศาสนาเรามีวัดไทยในสายปกครองในโครงการฟื้นฟูพุทธศาสนาณแผ่นดินพุทธภูมิมากกว่า20วัดจากระยะเวลาประมาณ60ปีที่ผ่านมานั้นวัดไทยเชตวันมหาวิหารใน
โอกาสนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อนำวัดในอดีตที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้เป็นมหาอุบาสกศรัทธาแห่งแคว้นโกศลได้ซื้อที่จากเจ้าเชษฐ์สร้างวัดพระเชตวันมหาวิหารแห่งนครสาวัตถีให้เป็นที่ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสงฆ์สาวกพุทธบริษัทได้อาศัยวัดพระเชตวันในสมัยนั้นเป็นบุญยเขตเป็นพุทธสถานที่สำคัญและที่สำคัญก็คือเป็นที่ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์นั้นได้ปรารภได้แสดงธรรมได้โปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายมากที่สุดและปัจจุบันนี้วัดพระเชตวันเดิมนั้นเหลือแต่ซากเหลือแต่สิ่งปรักหักพังและก็ได้รับการดูแลโดยรัฐบาลอินเดียซึ่งถือว่าเป็นการรักษาโบราณสถานของอินเดียไปแล้ววัดไทยเชตวันมหาวิหารจึงได้ซื้อที่ดินสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองศรัทธาชาวพุทธไทยได้มาสร้างวัดที่นี่เพื่อฟื้นฟูกู้แผ่นดินถวายเป็นพุทธบูชาตามโครงการในสายงานพระธรรมทูตและณขณะนี้วัดไทยเชตวันมหาวิหารโดยมีพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายประเทศเดียเนปาลก็ได้สร้างขึ้นมาเรามีที่วัดนั้นมีอาคารที่พักรับรองผู้มาแสวงบุญมีพระมูลคันธกุฎีจำลองจากวัดพระเชตวันมหาวิหารให้เป็นเขตสมมุติสีมาขึ้นในการประกอบกิจสังฆกรรมของพระสงฆ์และบุญญาเขตของชาวพุทธทั่วไปนอกจากนั้นที่วัดก็มีกุฏิกรรมฐานซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรองรับศรัทธาญาติโยมที่จะมาอยู่ปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้โอกาสในการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้แสดงณที่แห่งนี้เพราะเป็นแผ่นดินที่พระพุทธองค์แสดงธรรมมากที่สุดที่นครสาวัตถีและก็อริยบุคคลได้ปรากฏได้บรรลุธรรมมากที่สุดที่นครสาวัตถีวัดไทยเชตวันก็มีสัปปายสถานอย่างนี้เป็นต้นให้พุทธบริษัทผู้ศรัทธาได้มาอยู่ได้มาอาศัยได้มาปฏิบัติธรรมและในครั้งนี้วัดไทยเชตวันมหาวิหารก็ได้มีโอกาสต้อนรับคณะพระธรรมทูตซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาอบรมในรุ่นที่25ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มาพักที่วัดแล้วก็ได้มาใช้สถานที่ที่สำคัญก็คือวัดไทยเชตวันมหาวิหารนั้นตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดเชตวันเดิมห่างกันประมาณสัก1กิโลเมตรเท่านั้นและวัดแห่งนี้ก็ได้เป็นสัปปายสถานเมื่อคณะที่มาพักโดยเฉพาะคณะพระธรรมทูตว่าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศได้มาพักที่นี่และท่านได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาเข้าไปอบรมเข้าไปปฏิบัติธรรมประหนึ่งว่าได้กลับเข้าไปในยุคพุทธสมัยบรรยากาศอดีตที่วัดพระเชตวันเคยมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาเป็นจำนวนมากอย่างไรเมื่อ 2,000 กว่าปีบรรยากาศนั้นในวันนี้ก็เช่นเดียวกันวัดไทยเชตวันมหาวิหารได้สร้างขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะและคณะพระธรรมทูตท่านได้มาอยู่มาศึกษามาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะได้มาค้นคว้าถึงพระสูตรเรื่องกล่าวที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาแสดงแล้วก็เรื่องธรรมบทเกิดขึ้นที่นี่เป็นจำนวนมากเมื่อพระสงฆ์พุทธบริษัทได้ยินการสาธยายว่าเอวเมสุตังเอกังสัมยังภควาสาวัตถิยังวิหารติเชตวเนอนาถบิณฑิกสอารามีก็คือที่นี่ที่นครสาวัตถีเพราะฉะนั้นการที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศในโครงการอบรมพระธรรมทูตนั้นได้เดินทางมาที่แผ่นดินพุทธภูมิได้มาศึกษาได้มาอบรมได้มาปฏิบัติธรรมได้มาถึงที่ก็คือท่านทั้งหลายพระธรรมทูตที่จะออกไปทำหน้าที่เนี่ยได้มาถึงที่จริงๆที่พุทธภูมิเพราะเมืองไทยเรานั้นพุทธสถานต่างๆเป็นสถานที่จำลองแต่ที่แห่งนี้พุทธภูมิแห่งนี้เป็นที่จริงไม่ได้จำลองไม่ได้ลอกเลียนแบบอะไรขึ้นมาเลยเป็นสถานที่ที่ทุกท่านเข้าถึงโดยไม่ต้องจินตภาพโดยไม่ต้องจินตนาการนั่นคือคณะพระธรรมทูตว่าที่พระธรรมทูตท่านได้มาเห็นณสถานที่จริงไม่ว่าจะเป็นที่ตรัสรู้ที่แสดงปฐมเทศนาที่ปรินิพพานที่ประสูติแม้กระทั่งที่วัดพระเชตวันท่านได้เห็นของจริงสถานที่จริงนี่คือความสำคัญ
ว่าทำไมต้องมาถึงพุทธภูมิประการที่สองก็คือท่านได้มาถึงตาการได้มาถึงตาคือได้มาเห็นจากการที่อยู่ประเทศไทยศึกษาผ่านสื่อเรียนรู้ผ่านตำรับตำรานั่นคือสื่อที่จะได้เข้าถึงเพราะผ่านสายตาแต่การมาครั้งนี้ของพระธรรมทูตนั้นท่านได้มาเห็นด้วยจักษุประสาทได้มาเห็นด้วยสายตาของท่านได้ประสบการณ์ตรงได้มาถึงตาได้มาเห็นรายละเอียดต่างๆจากที่ท่านไม่ได้เห็นและรายละเอียดอย่างนี้แหละจะได้สัมผัสความเป็นจริงว่าสิ่งที่ท่านเห็นนั้นคืออะไรโดยท่องแท้นี่คืออานิสงส์ในการเดินทางมาแผ่นดินพุทธภูมิได้มาเห็นกับตาได้มาถึงหูก็คือท่านได้มาฟังเรื่องราวต่างๆในอดีตประหนึ่งว่าได้ถามแม่ชีนก็คือได้เวลาย้อนกลับไปพระธรรมทูตว่าที่พระธรรมทูตนั้นท่านประหนึ่งว่าท่านได้กลับไปในพุทธสมัยก็คือสมัยพระพุทธเจ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามพุทธสถานเมื่อ 2,000 กว่าปีอย่างไรท่านได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติท่านได้มาฟังเรื่องราวประหนึ่งว่าท่านได้กลับเข้าไปอยู่ในยุคพุทธกาลประหนึ่งว่าท่านเข้าอยู่ในห้วงเวลาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนมายุอยู่แม้การเวลาจะผ่านพ้นถึง 2,000 กว่าปีแล้วก็ตามนี่ก็คืออานิสงส์ว่าได้มาฟังกับหูของท่านและที่สำคัญสุดท้ายก็คือได้มาถึงใจได้มาสัมผัสได้มาศึกษาเรียนรู้ณสถานที่จริงได้มาสัมผัสด้วยใจท่านได้มาฝึกอบรมได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติและสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งไม่สามารถที่จะอธิบายด้วยวจีประโยคคำพูดใดๆก็คือได้มาถึงใจได้มาสัมผัสปีติได้มาสัมผัสความสุขได้ศรัทธาเพิ่มยิ่งขึ้นไปเพราะพลังแห่งความเชื่อและศรัทธาที่ท่านมีอยู่แล้วเมื่อท่านได้มาถึงสถานที่จริงเห็นของจริงได้มาศึกษาเรียนรู้ได้มาสัมผัสอย่างนี้ปีติความสุขความสงบแห่งจิตก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและที่สำคัญก็คือท่านเกิดภาวนามยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นเพราะได้ภาวนาปัญญาที่เกิดขึ้นเพราะได้กำลังสมาธิที่ปรากฏในช่วงเวลาที่ท่านมาปฏิบัติธรรมตามพุทธสถานสิ่งเหล่านี้คืออานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้พระธรรมทูตผู้เข้ามาฝึกอบรมพระธรรมทูตว่าที่พระธรรมทูตเนี่ยท่านได้รับซึ่งความรู้สึกประสบการณ์อานิสงส์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ได้มาศึกษาอบรมที่แผ่นดินพุทธภูมินี่คืออานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่จะเปิดโอกาสให้คณะว่าที่พระธรรมทูตเหล่านี้ท่านได้ประสบการณ์ท่านได้ศึกษาท่านได้เรียนรู้ท่านได้ประสบการณ์ตรงเป็นปัจจตังและท่านก็จะได้นำประสบการณ์ตรงความรู้รายละเอียดเชิงลึกสิ่งที่ท่านได้รับสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจท่านจะได้กลับไปทำหน้าที่ถ่ายทอดประกาศพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพุทธประสงค์ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรับสั่งตั้งแต่การที่พระองค์รับสั่งให้สงฆ์สาวก60รูปออกไปประกาศพระศาสนาณวันอาสาฬหบูชาหลังจากที่พระองค์ได้แสดงปฐมเทศนาและพระองค์ได้นำความรู้ประสบการณ์สิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนั้นประกาศแด่สงฆ์สาวกปัญจวัคคีย์หลังจากที่ได้ฟังปฐมเทศนาแล้วก็ยสะกุลบุตรมานพได้ศรัทธาเข้ามาบวชพร้อมด้วยสหายรวมแล้ว60รูปในกาลครั้งนั้นว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสรับสั่งไว้ว่าจรถะภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะขายะโลกานุกรรมปายะหิตายะสุขายะเทวมนุษสานังรับสั่งให้สงฆ์สาวกออกไปประกาศพระศาสนาออกไปประกาศพระสัทธรรมนำพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปประกาศให้เกิดอานิสงส์แก่คนทั้งโลกคณะว่าที่พระธรรมทูตรุ่นที่25ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านได้มาถึงแดนพุทธภูมิในคราวครั้งนี้นี่แหละที่ท่านจะนำไปขยายผลนี่แหละคือหน้าที่ที่ท่านจะได้นำพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปเป่าประกาศทั่วโลกและพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะ
ได้เป็นแสงทองส่องนำทางความสุขความสำเร็จและสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ในท่ามกลางความวุ่นวายในท่ามกลางความขัดแย้งในท่ามกลางสิ่งที่ทำให้มนุษย์ไม่มีความสุขในการที่จะดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เมื่อแสงทองแห่งพระสัทธรรมโดยพระธรรมทูตสายต่างประเทศท่านได้ทำหน้าที่นำประกาศออกไปนี่คือโอกาสอันยิ่งใหญ่แห่งมหาชนทั่วโลกที่จะได้รับอานิสงส์เพราะการได้ฟังพระสัทธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการทำหน้าที่ของพระธรรมทูตนั่นเองก็ขออานิสงส์บุญใดๆที่มวลหมู่อัตมภาพพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลได้มาทำหน้าที่ตลอดระยะเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเดชเป็นพลวะเป็นปัจจัยอำนวยอวยพรให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้รับพลังแห่งความสุขความสำเร็จสมมโนปนิธานสมปรารถนาทุกท่านจงได้รับพรอันเป็นมงคลจากพระรัตนตรัยจงทุกประการเทอญขออำนวยพรวัดแทนทางเราก็มีโอกาสได้ต้อนรับคณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่25นะวันนี้ก็ได้เดินทางมาฉันพัฒหารเพนที่วัดแทนทายนี้ซึ่งวัดแทนทาก็เป็นวัดที่2ของคนไทยประเทศอินเดียนะก็มีโอกาสได้ต้อนรับโดยเฉพาะวัดไทยนันทางเราก็ได้มีโอกาสได้สนองงานคณะสงฆ์เราโดยเฉพาะด้านการเผยแผ่ซึ่งวัดแทนทางเราก็จะมีการจัดบวชสามเณรทุกปีนะในเดือนพฤษภาคมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่10นะที่จะบวชในวันที่15พฤษภาคมจำนวน110รูปถวายเป็นพระราชกุศลให้แด่ในหลวงของเรารัชกาลที่10ในวันที่15ที่จะถึงนี้ครับก็มีบวชอย่างนี้ทุกปีนะแล้วก็อีกงานนึงก็คือการเผยแผ่พุทธศาสนานะเราก็จะมีการออกไปบิณฑบาตนะโดยเฉพาะเมื่อสามเณรบวชเข้ามาแล้วก็จะออกไปรับบิณฑบาตโปรดญาติโยมตามหมู่บ้านต่างๆโดยเฉพาะนานทางเรามีชาวบ้านประมาณ14หมู่บ้านนะซึ่งวัดแทนทางเราก็จะออกไปบิณฑบาตนะโปรดญาติโยมตามหมู่บ้านต่างๆอันนี้คือส่วนหนึ่งหลังจากที่สามเณรได้เข้ามาบวชเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็จะต้องมีการออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมและหลังจากเสร็จโครงการนะเราก็จะมีการคัดเลือกสามเณรเหล่านี้เนี่ยเอาไว้เป็นผู้ที่สืบอายุพุทธศาสนาหรือว่ารักษาพุทธศาสนาต่อไปเนี่ยอีกนะเอาไว้ทุกปีนะปีนี้ก็จะตั้งใจไว้สัก14รูปนะซึ่งจะกระจายไปตามวัดในสาขาก็คือวัดนวมินทรมิกราชแล้วก็วัดอโศการามอาจจะส่งไปที่วัดไทยกังกต้าซึ่งเป็นอีกสาขาหนึ่งของวัดแทนทางเราก็จะส่งสามเณรเหล่านี้ซึ่งเป็นชาวอินเดียเนี่ยไปช่วยดูแลวัดในตามสาขาต่างๆด้วยดังนั้นการที่มาอยู่ที่ประเทศอินเดียเนี่ยก็อยากจะนำศาสนากลับคืนไปสู่ที่อินเดียโดยเฉพาะการนำชุมชนเหล่านั้นเข้ามาบวชเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้โลกของเรานั้นอยู่ร่มเย็นได้เพราะว่าตอนที่มาอยู่ที่แห่งนี้เนี่ยชุมชนรอบวัดแทนทางเรานี่ก็เรียกว่าไม่เคยได้รู้จักพระสงฆ์หรือว่าไม่เคยได้รู้จักการใส่บาตรไม่เคยได้รู้จักการที่จะพระเรียกว่าพุทธศาสนาเลยนะเมื่อมาอยู่แล้วก็ได้นำชุมชนเหล่านี้นะได้เข้าวัดแล้วก็นำลูกหลานของเขาเข้ามาบวชแล้วก็ทำให้ชุมชนเหล่านี้ได้มีโอกาสได้ใส่บาตรการขยายงานศาสนาก็เหมือนกันก็อยากจะให้คนที่ไม่เคยเห็นพระได้เห็นพระโดยเฉพาะในชุมชนที่อยู่ห่างจากวัดแทนทาไปโดยเฉพาะวัดนวมินทรธรรมิกราชซึ่งห่างจากวัดแทนทาเราไปก็ประมาณสัก45กิโลเมตรนะชุมชนบริเวณนั้นนี่ก็ไม่เคยเห็นพระเหมือนกันหลังจากที่เราไปสร้างวัดสร้างวาก็ทำให้ชุมชนตรงนั้นได้เห็นพระเมื่อเห็นพระแล้วก็อยากจะรู้จักนะก็เข้ามาทักมาคุยจากนั้นเราก็มีโครงการบวชสามเณรนี่ก็ส่งลูกส่งหลานมาบวชทุกปีปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ซึ่งเราบวชในเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ส่งลูกส่งหลานมาบวชเราถึง20คน
นะวัดธรรมิกราชนะวัดโสการามก็เหมือนกันก็ส่งมาบวชเราทั้งหมด15คนที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อบวชเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ส่งกลับไป อยู่ตามวัดที่เราได้สร้างเอาไว้คือวัดนามินธรรมิกราชวัดโสการามเมื่อไปอยู่แล้วเนี่ยเราก็ส่งเนนเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นลูกหลานบริเวณนั้นเนี่ยออกไปบิณฑบาตโปรดโยมพ่อโยมแม่คือทำให้คนบริเวณนั้นเนี่ยนะไม่เคยเห็นพระได้เห็นพระไม่เคยบวชลูกได้บวชลูกไม่เคยใส่บาตรได้ใส่บาตรนั้นจะเห็นว่างานพระศาสนาในประเทศอินเดียตอนนี้เนี่ยทำให้ชุมชนชาวนันทาหรือว่าประเทศอินเดียเนี่ยได้รู้จักพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นแล้วก็สนใจพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นจนมีการส่งลูกส่งหลานเข้ามาบวชกับเราทุกปีโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเราบวชในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย150รูปนะซึ่งบวชในวันมาฆบูชาซึ่งพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียของเราเนี่ยท่านก็ได้มีเป้าหมายว่าอยากจะให้มีการบวชสามเณรถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงมาฆบูชาเนี่ยสัก150รูปนะเราก็ทำมาได้2ปีนะปีนี้เราประกาศรับ150แต่ว่าเด็กก็มาสมัครถึง200คนปีหน้าตั้งใจว่าจะขยายอยากจะได้สัก250คนอันนี้ก็คาดว่าน่าจะได้นะในปีต่อไปในวันมาฆบูชา250รูป